เศรษฐาทานข้าวเที่ยงรัฐมนตรีเพื่อไทยลั่นเทหมดหน้าตักแนะรัฐมนตรีอย่าพูดทำไม่ได้เศรษฐาทานข้าวเที่ยงรัฐมนตรีเพื่อไทยลั่นเทหมดหน้าตักทำงานแก้ปัญหาประเทศแนะรัฐมนตรีอย่าพูดว่าทำไม่ได้เพราะประชาชนเลือกมาให้ทำงานเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่4กันยายน66ที่พักเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนัดรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งสิ้น17คนอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นต้นนายเศรษฐากล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่พบกันอย่างเป็นทางการซึ่งน่ายินดีว่าวันที่5กันยายนเรามีถวายสัตว์ทุกคนก็ทราบขั้นตอนแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างตนก็เคยพูดไม่ถูกว่าเราเป็นรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยจากนี้ต่อไปตนจะระวังคำพูดโดยเฉพาะเป็นรัฐบาลของประชาชนที่มีพรรคร่วม11พรรคเพื่อเป็นการให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลด้วยตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราเป็นรัฐบาลของประชาชนนายเศรษฐากล่าวว่าช่วงที่เรามีการเลือกนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีนายภูมิธรรมก็พูดหลายหนเราใช้ต้นทุนที่สูงแต่ตนอยากเปลี่ยนเป็นคำว่าเราเทหมดหน้าตักซึ่งการทำงานครั้งนี้เรามีผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ได้รับเกียรติของพี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาดูแลบ้านเมืองการเทหมดหน้าตักเป็นเรื่องที่เราต้องทุ่มเทการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเชื่อว่าทุกท่านตระหนักดีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ทั้งเรื่องการทำงานระยะเวลาและขีดจำกัดของงบประมาณก็เป็นเรื่องสำคัญนายเศรษฐากล่าวอีกว่าตนไม่อยากให้ขีดจำกัดงบประมาณหรือเข้ามาบริหารช้าไปนิดหนึ่งซึ่งการใช้งบประมาณคาดว่าจะได้ใช้ต้นปีหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่างบประมาณจะเป็นขีดจำกัดไม่ให้เราทำงานเราเชื่อว่าเรามีควิกวินหลายที่เราทำได้เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็สามารถทำได้เรื่องอะไรทำได้ก่อนก็ทำเข้าใจว่าแต่ละกระทรวงทบวงกรมก็มีแผนงานมากมายบางอย่างขึ้นอยู่งบประมาณและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่ต้องมีขีดจำกัดทั้งด้านเวลางบประมาณหรือกฎหมายหากถ้าอะไรทำได้หรืออะไรที่เป็นควิกวินเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเราทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ก็อยากให้เขียนออกมาให้ได้ก่อนนายเศรษฐากล่าวว่าเวลาที่เราไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่าไปบอกว่าทำไม่ได้เราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทำให้ได้ถือว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดดังนั้นรัฐบาลของประชาชนเราต้องลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารและพี่น้องประชาชนให้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงผู้บริหารได้อยากให้เป็นมิติใหม่ของการทำงานให้รัฐบาลนี้ถ้าได้มีโอกาสคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลกันจะเน้นย้ำเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานเมนูอาหารกลางวันครั้งนี้มีทั้งเมนูต้มข่าไก่ไข่เจียวปูสลัดแซลมอนและผัดผักรวมทั้งเมนูของหวานลอดช่องวัดเจดเปิดห้องทำงานรองนายกรัฐมนตรีในทำเนียบรัฐบาลภูมิธรรมใช้ห้องทำงานบิ๊กป้อมเปิดห้องทำงานรองนายกรัฐมนตรีในทำเนียบรัฐบาลภูมิธรรมใช้ห้องทำงานบิ๊กป้อมส่วนปานปรีใช้ห้องของวิษณุเครืองามสมศักดิ์ใช้ห้องจุรินทร์เมื่อวันที่4กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลถึงการจัดเตรียมห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลดังนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะใช้ห้องทำงานชั้น4ซึ่งเป็นห้องทำงานเดิมของพลเอกประวิตร
วงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะใช้ห้องทำงานชั้น2ห้องทำงานเดิมของนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายธีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะใช้ห้องทำงานชั้น2ที่เป็นห้องทำงานเดิมของนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตตรมวพลังงานนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีจะใช้ห้องทำงานชั้น4ห้องทำงานเดิมของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตตรมวพาณิชย์นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะใช้ห้องทำงานชั้น2ของนายอนุชานาคาสายอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้ห้องทำงานชั้น3ซึ่งเป็นห้องทำงานเดิมของตนเองในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะที่พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะใช้ห้องทำงานชั้นหนึ่งที่นายดอนปรมัตถ์วินัยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตตรมวการต่างประเทศเคยใช้ทำงานลุ้นสุทินยกเลิกสัญญาเรือดำน้ำจีนไร้เครื่องยนต์เชื่อเคลียร์จบส่งระดับรัฐบาลคุยสุทินยังกักเลิกสัญญาเรือดำน้ำจีนให้คำตอบหลังรัฐบาลแถลงนโยบายเชื่อเคลียร์จบส่งระดับรัฐบาลคุยย้ำมีทางออกที่ดีกองทัพไม่เสียหายสังคมรับได้เมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่4 กันยายน 2566นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเข้าพบพลเอกสุกัมพลสุวรรณทัตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่บ้านพักส่วนตัวเพื่อขอคำแนะนำในการทำงานนายสุทินกล่าวถึงการแก้ปัญหาเครื่องยนต์เรือดำน้ำจีนว่าภายหลังถวายสัตย์ปฏิญาณและรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วตนจะให้ความชัดเจนปัญหาเรือดำน้ำขาดเครื่องยนต์หลังกองทัพเรือเสนอให้ใช้เครื่องยนต์จากจีนซึ่งตนมีทางออกอยู่ในใจแล้วและเป็นทางออกที่ดีส่วนจะเดินหน้าต่อหรือไม่ขอกล่าวหลังรัฐบาลแถลงนโยบายเมื่อถามว่าทางออกที่ดีเป็นอย่างไรนายสุทินกล่าวว่าคำว่าดีก็คือ 1. กองทัพต้องพอใจ 2. ประชาชนและสังคมรับได้มีเหตุผลอธิบายได้เมื่อถามว่าจะเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือดำน้ำหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าจะให้คำตอบหลังรัฐบาลแถลงนโยบายและต้องพูดคุยรายละเอียดกับกองทัพเพราะเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้งานแม้จะพูดคุยกันไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ละเอียดต้องศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนส่วนจะยังเป็นเรือดำน้ำจีนหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ายังไม่ตัดสินใจว่าเป็นทางใดทางหนึ่งเมื่อถามว่าจะมีข้อเสนอที่ดีกว่าให้กองทัพพิจารณาหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าใช่มีข้อเสนอที่ดีกว่าอาจจะลองคุยอีกทีก็ได้เมื่อถามว่าจะเป็นเรือดำน้ำของเกาหลีใต้หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่คงไม่เป็นชาติอื่นเมื่อถามแสดงว่ายังคงเป็นประเทศจีนนายสุทินกล่าวว่าอาจจะไม่ใช่จีนคนไทยอยากได้อะไรเมื่อถามถึงงบประมาณกว่า 7,000 ล้านบาทที่ไทยจ่ายให้จีนไปแล้วในการต่อเรือดำน้ำลำแรกจะทำอย่างไรนายสุทินนิ่งฟังคำถามแต่ปฏิเสธที่จะตอบเมื่อถามว่ามีแนวโน้มยกเลิกสัญญาหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมและหารือหลายฝ่ายเพราะเป็นเรื่องใหญ่คนรู้ดีกว่าตนมีเยอะขอประมวลความเห็นทุกฝ่ายก่อนแต่เชื่อว่ามีทางออกที่ดีโดยต้องคุยกับผบ.ทร.และคณะต้องฟังคนที่เขาจะใช้ด้วยเมื่อถามถึงโอกาสจะเปลี่ยนมาเป็นเรือดำน้ำของเยอรมันนายสุทินกล่าวว่าต้องนำมาประกอบการพิจารณาซึ่งตนก็ศึกษามาแล้วแต่ยังไม่พอ
ต้องเพิ่มเติมอีกนิดและรับฟังความเห็นหลายฝ่ายเมื่อถามว่าหากยกเลิกของจีนจะมีปัญหาตามมาหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าก็ยังไม่บอกว่าจะยกเลิกหรือจะเดินหน้าเมื่อถามว่าที่ผ่านมาเราผ่อนจ่ายไป 7,000 ล้านบาทแล้วและคณะเจรจาของกองทัพเรืออย่างเชิงแล้วดูเหมือนจะไม่คืนเงินถ้ายกเลิกโครงการนายสุทินกล่าวว่าคิดว่าการเจรจาถ้าระดับหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาแต่ถ้าคนอีกระดับหนึ่งไปเจรจาก็อาจจะจบส่วนจะเป็นระดับรัฐบาลหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าอาจเป็นได้เรากำลังคิดอยู่มองเห็นทางที่ดีอยู่ดีคือกองทัพก็ไม่เสียหายสังคมก็รับได้ประเทศชาติก็ไม่เสียประโยชน์